กล้ามเนื้อนอกจากไขขึ้นของกล้ามเนื้อแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อทุกกล้ามมันค่อยๆผ่อนคลายกลางคืนจะหลับสบายนะครับนะทีนี้การทำอย่างนี้ได้ประโยชน์ยังไงหนึ่งเพิ่มรูปเลี้ยงสมองทำให้ความจำเสื่อมน้อยลงในฝรั่งมันเอาไปวิจัยเลยว่าขนาดทำอย่างที่หมอทำให้ดูคือกำมือแบมือเนี่ยมันจะลดเอนไซม์ลดความจำเสื่อมได้ 40% ปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวที่เราใช้ไลน์ใช้โทรศัพท์เยอะจะค่อยๆหายไปปวดหัวเข่าจะดีขึ้นกล้ามเนื้อทุกกล้ามทำงานปอดหัวใจทำงานเต็มที่ขึ้นหลับสบายลองทำดูเปิดทีวีกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเปิดทีวีดูเป็นเพื่อนยกแขนขึ้นกำมือปล่อยแขนลงมาแบมือย่อเข่าขึ้นกำมือลงแบมือย่อเข่าขึ้นกำมือลงแบมือย่อเข่าเห็นไหมขึ้นกำลงแบย่อเข่าทำแบบสบายๆแบบไม่มีแรงของคนแก่ทั้งหลายหมอแนะนำสำหรับคนสูงอายุให้ทำอย่างนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้นกำลงแบย่อเข่าทุกกล้ามเนื้อจะทำงานหมดเลยค่ะก็คือหลับสบายนะฮะทำนานเท่าไหร่40นาทีดีที่สุดถ้ามีแรงจะมากกว่านั้นก็ไม่ว่าเลยนะครับมาลองดูนะครับแค่นี้เองนะค่ะ